วันนี้เวลา 17 นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารประธานพระวโรกาสให้พระเทพวัชรเมธีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนำคณะเจ้าภาพบรรพชาสามเณรและผู้ร่วมโครงการบรรพชาศาสนทายาทปีที่4เฝ้ารับประธานผ้าไตรและเครื่องบรรพชาเพื่อเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567สำหรับโครงการบรรพชาศาสนทายาทปีที่4สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงส่งเสริมและทรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้กุลบุตรของพุทธศาสนิกชนได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจังหวัดเลยโดยในปีนี้มีกำหนดจัดพิธีบรรพชาขึ้นที่วัดตรีสวัสดิ์วนารามจังหวัดเลยในวันที่11ถึง12พฤษภาคม2567ก่อนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ตามหลักสูตรต่อไป